สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ที่โรงแรมรีเจนห้องรีเจนบารูมบริษัทการบินไทยจะเปิดตัวแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ชุดใหม่ของการบินไทยแล้วก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ตั้งแต่เวลา 18:30 นจนกระทั่งถึง 20:30 นคุณธรรมนูญหวังหลีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจะไปเป็นประธานในการเปิดตัวแคมเปญภาพยนตร์โฆษณาจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงจะปรากฏสายตาท่านผู้ชมในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับการมอบของขวัญมอบของที่ระลึกหรือการไปอวยพรในปีใหม่ก็ยังมีกันอยู่ประปรายเพราะว่าการจราจรเดี๋ยวนี้มันติดขัดการที่จะนำของขวัญปีใหม่ไปอวยพรท่านที่เคารพนับถือของเรานั้นนะในสมัยก่อนเมื่อการจราจรยังไม่ติดขัดมากมายนักสามารถไปได้วันหนึ่งหลายบ้านแต่ในปัจจุบันนี้การจราจรนี้มันติดขัดมากก็ทำให้การที่ไปกราบอวยพรเอาของขวัญไปสามารถที่จะทำได้อย่างเก่งก็แค่สองแห่งถ้าอยู่ใกล้ๆกันแต่ถ้าอยู่กันคนละมุมโลกแห่งเดียวก็ทั้งยากนะครับเพราะฉะนั้นการไปอวยพรท่านที่เราเคารพนับถือมันก็ต้องเนิ่นช้ามาจนกระทั่งถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมไปแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าคงยังจะมีต่อไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนเพราะความตั้งใจของเรามีอยู่ก็จำเป็นที่จะต้องนำเอาไปมอบให้เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่สำนักงานก็ได้มีแฟนรายการคือคุณบุญชนะชะอุ่มอินทำงานอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเอากล้วยหอมเป็นกล้วยหอมทองมาให้สองหวีเป็นกล้วยหอมทองที่สวนของคุณบุญชนะเองก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ถูกอกถูกใจมากครับผมเป็นคนชอบรับประทานกล้วยหอมแต่รับประทานไม่ได้มากเพราะว่ากล้วยหอมนี่มันมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำตาลมันแสลงแก่โรคแต่ถ้าจะรับประทานสักผลหนึ่งคุณหมออารยาบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ใช่รับประทานมากมายเหมือนอย่างกันแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นเรารู้จักรับประทานกล้วยหอมกับเนยแข็งมันอร่อยมากครับ กล้วยหอมกับเนยแข็งเนี่ย มันเข้ากันดีเหลือเกินประกอบกับกล้วยหอมของเมืองไทยเรานี่เชื่อเหลือเกินว่าเป็นกล้วยหอมที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าหน้าไหนที่ปลูกกล้วยหอมถึงแม้ว่าภูมิอากาศนี่จะเอื้ออำนวยคือทางแถบใกล้ๆของเราเนี่ยนะครับก็สู้กล้วยหอมทองของเราไม่ได้ยิ่งกล้วยหอมที่ปลูกในแถบทางด้านอเมริกาใต้พวกนั้นเปลือกจะหนามากแล้วเนื้อข้างในนั้นนักเลงกล้วยหอมเขาบอกว่ามันมีกระดูก
ก็หมายความว่ากระด้างนั่นเองไม่นุ่มนวลชวนเคี้ยวเหมือนกับกล้วยหอมของไทยเสียอยู่อย่างเดียวเท่านั้นกล้วยหอมของไทยนั้นเปลือกบางการขนส่งนั้นจะได้ครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งถ้าขนส่งตามแบบวิธีเก่าเอาใส่เข่งยัดกันลงไปแล้วก็เวลาขนส่งก็โยนโครมอย่างนั้นแล้วจะเสียมากกว่าได้หวีหนึ่งอาจจะได้กินลูกเดียวบริษัทการบินไทยเอากล้วยหอมเนี่ยส่งขึ้นเครื่องสำหรับบริการผู้โดยสารจากครัวการบินไทยก็ต้องปวดหัวปวดเศียรเวียนกล้าวกับกล้วยหอมนี้มากพอสมควรในฤดูที่ไม่มีกล้วยหอมอย่างเวลามีน้ำท่วมอย่างนี้กล้วยหอมมันล้มตายไปหมดปลูกใหม่ก็ยังไม่ออกผลทันท่วงทีกล้วยหอมที่จะเอาไปขึ้นเครื่องมันก็มีแต่กล้วยหอมที่คุณภาพไม่ค่อยดีไม่เป็นกล้วยหอมทองก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าจะหาอะไรทดแทนดีพูดถึงรสชาติทุกคนยอมรับหมดไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดเจ๊กแขกจีนจามสยามภาษาหรือฝรั่งมังค่าทั้งหลายแหละร้องฮอแรดทั้งนั้นเมื่อได้รับประทานกล้วยหอมของไทยประเทศที่รับประทานกล้วยหอมมากที่สุดนั้นเห็นจะไม่มีใครเกินญี่ปุ่นมีอยู่คราวหนึ่งสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตจักรพรรดิในปัจจุบันนี้เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จเยือนเมืองไทยแล้วก็ประทับที่พระที่นั่งบรมพิมาน ข้าราชบริพารก็มีที่พักอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งเป็นพระตำหนักที่รับรองพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ทางห้องเครื่องของสวนจิตก็ต้องไปบริการถวายบริการทางด้านอาหารโดยเฉพาะตอนซัปเปอร์คืออาหารว่างในตอนกลางคืนท่านทราบไหมครับว่าทั้งสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิและข้าราชบริพารโปรดและชอบกล้วยหอมเป็นที่สุดผู้จัดการถวายบริการในตอนนั้นคือคุณสุภักดีต้องจัดพานผลไม้ซึ่งเต็มไปด้วยกล้วยหอมจัดเอาไว้เป็นการถาวรพานเข้ามาหยิบได้พานออกมาหยิบได้เข้าไปหยิบลูกออกมาหยิบลูกหนึ่งบางคนเข้าไปไม่หยิบออกมาหยิบเข้าไปครึ่งหวีแล้วก็ซัปเปอร์เนี่ยก็มีกล้วยหอมถวายในตอนกลางคืนนะครับท่านเสวยกล้วยหอมกับสแครมเบิลเอ็กแทนที่จะพวกเรากินกล้วยหอมกับเนยแข็งนั่นก็แสดงว่าญี่ปุ่นชอบกล้วยหอมของเราอย่างเหลือเกินควรจะเป็นสินค้าออกอย่างสำคัญแต่มันทำไม่ได้เนื่องด้วยการขนส่งเรายังไม่มีการบรรจุกล้วยหอมที่ห่อหุ้มไปด้วยเครื่องป้องกันไม่ให้มันช้ำเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มหรือราคาส่งมันอาจจะสูงกว่าราคากล้วยหอมสมมุติกล้วยหอมหนึ่งลูกท่านต้องหาอะไรมาห่อหุ้มกันช้ำมากกว่าราคากล้วยหอมหนึ่งลูกแล้วเวลาส่งออกเขาจะรับได้หรือไม่ในเมื่อมีกล้วยหอมต่างชาติ
อีกมากมายที่ส่งเข้าไปขายในราคาที่ถูกกว่าเพราะกล้วยหอมของเขาเปลือกหนายิ่งกล้วยหอมอิสราเอลแล้วหนายังกับหนังหมูหนังวัวหนังควายนะครับลูกเบลเลอร์เลยพอปอกเปลือกออกมาเท่านั้นนะเนื้อในเหลือนิดเดียวอย่างกันแหนมซึ่งมีแต่ใบตองห่อหุ้มเอาไว้จนกระทั่งคนที่ปากจัดเปรียบเปรยผู้หญิงซึ่งดูรูปร่างดีแต่พอแล้วพอเวลามาใส่ชุดอาบน้ำเข้าแล้วรูปร่างที่เคยเห็นอวบอิ่มนั้นกลายเป็นผอมแห้งคนปากจัดก็มักจะบอกว่าอุ๊ยดูแม่คนนั้นสิโอ้ทีแรกมองดูปราดเดียวนึกว่าโอ้โหรูปร่างดีจังแต่พอมานุ่งชุดอาบน้ำแล้วเหมือนกันแหนมว่ะแหมนี่เขาได้ยินเขาตบสองทีเลยทีเดียวนะครับตบหลายฉาดเลยอย่างกับละครโทรทัศน์เรื่องเฮฮานาวีนั่นแหละนางเอกเล่นดีดีพระเอกนี่โดนตบซะอ่วมเลยเห็นแล้วสนุกสนานมากละครแบบนี้เบาสมองดีครับทำไมไปพูดถึงเรื่องละครทั้งที่กำลังพูดถึงกล้วยหอมก็มาพูดถึงปัญหาว่า1กล้วยหอมเนี่ยของเรานะเปลือกบางต้องหาวิธีการห่อหุ้มซึ่งเพิ่มโสหุ้ยเข้าไปอีกก็ทำให้ไปแข่งขันกับเขาไม่ได้นอกจากคนที่ต้องการกินกล้วยหอมจริงๆคือเคยกินกล้วยหอมเมืองไทยมาแล้วกล้วยหอมเมืองไหนก็ไม่ถูกปากยอมเสียสตังค์มากๆเพื่อจะกินอย่างนั้นแหละครับเราถึงจะขายได้ญี่ปุ่นเคยมาตกเขียวตกเขียวนี่มันเป็นศัพท์ทางเกษตรนะครับคือไปขอซื้อผลิตผลทางเกษตรตั้งแต่มันยังไม่ได้ที่ตั้งแต่มันยังเขียวๆอยู่คือทำสัญญิงสัญญากันว่าอย่าไปขายใครขายแต่ฉันคนเดียวตั้งแต่ยังเขียวๆอย่างกล้วยหอมนี่ก็เหมือนกันญี่ปุ่นมาออกเงินให้ปลูกแถวๆรังสิตนี่ก็เป็นเหตุการณ์ประมาณสักราว30ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ปลูกได้ผลเหมือนกันแต่ปัญหามันอยู่อีตรงการส่งออกนี่แหละครับท่านลองคิดดูเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยถ้าใครขืนส่งสินค้าทางเกษตรทางเครื่องบินท่านจะต้องหมดตัวเพราะเครื่องบินเมื่อ30ปีก่อนนั้นบรรทุกได้น้อยขนาดผู้โดยสารเนี่ยยังเก่งนะครับก็บรรทุกได้แค่70กว่าคนเพราะยังใช้เครื่องบินใบพัดอยู่ก็ต้องไปทางเรือกว่าจะถึงเป็นเวลากี่วันยังต่ำๆ 7-8 วันกว่าจะเอาออกจากท่าวางตลาดจำหน่ายกล้วยหอมที่ผิวสวยเป็นทองเหลืองอร่ามก็จะกลายเป็นทองดำก็เป็นอันว่าส่งเสริมไม่เป็นประโยชน์ต้องไปทำเป็นกล้วยหอมตากกล้วยตากรสชาตินั้นก็ดีแล้วครับแต่ยังไงก็สู้กล้วยหอมสดไม่ได้จริงไหมครับ คุณบุญชนะนี่ยังกะรู้ว่าผมชอบกล้วยหอมก็เอากล้วยหอมมาเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งต้องขอพระคุณมากกล้วยหอมเนยแข็งถือได้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเด็กๆโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งสมัยผมเป็นเด็กนั้นเนยแข็งต้องเอามาจากกระป๋องก็เป็นเนยคราฟต์นี่แหละครับไม่ได้มีเนยแข็งที่มีชนิดต่างๆเหมือนอย่างในปัจจุบันถ้าใครจะพูดถึงกรูแยร์เอเมนทาเลอร์หรือกำมังแบร์บรี
เมื่อสมัยก่อนเมื่อเรากินเครื่องกระป๋องอยู่ไม่รู้จักเรารู้จักแต่เครื่องกระป๋องที่เปิดกระป๋องขึ้นมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบ้านไหนลูกมากก็ยิ่งเล็กหนักเข้าไปอีกให้กินกับกล้วยหอมพอเนยแข็งไม่มีท่านทราบไหมว่าเราหาอะไรแทนเนยแข็งเพราะเราได้ส่วนแบ่งน้อยกล้วยหอมนี่เราต้องกินทั้งสองสามใบเนยแข็งเราได้ชิ้นเดียวเราก็ล่อไข่เค็มสิครับเอาไข่เค็มมาผ่าเข้าแล้วก็ฝานไอ้ส่วนที่เป็นไข่ขาวเค็มๆออกไปให้มากๆเหลือหุ้มไข่แดงซึ่งมีรสมันเล็กน้อยแล้วก็รับประทานกล้วยหอมกับไข่เค็มท่านผู้ใดไม่เคยรับประทานลองรับประทานดูเถอะครับรับรองอร่อยเป็นนักหนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกล้วยหอมบ้านเรานี่รับประทานกับสแครมเบิลเอ็กหรือไข่กวนถ้ามีขนมปังปิ้งบางๆนะจะเป็นโฮลวีทหรือขนมปังแป้งธรรมดาแป้งขาวก็ตามทำเป็นโทสต์แล้วก็ทาเนยซะหน่อยนึงเอาเจ้าสแครมเบิลเอ็กเนี่ยมาเกลี่ยบนขนมปังโรยเกลือนิดหนึ่งพรมพริกไทยหน่อยแล้วรับประทานกับกล้วยหอมจะเป็นอาหารเช้าที่อร่อยที่สุดอย่างหนึ่งแหมได้สวัสดีปีใหม่จากคุณบุญชนะนี่เลยพูดถึงกล้วยหอมซะยาวเลยทีเดียวแต่มันก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเท่าที่ผมพูดไปนี้ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาอาหารเช้ามาแล้วก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังหลายท่านนึกถึงรสชาติกล้วยหอมเนยแข็งแล้วแถมยังมีกล้วยหอมขนมปังปิ้งบางๆกับสแครมเบิลเอ็กก็คงจะอาฆาตเอาไว้ในตอนเช้าวันพรุ่งนี้รับรองครับเด็กๆชอบมากเหลือเกินคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักลดความอ้วนถ้าท่านรับประทานอาหารเช้าขนาดนี้ท่านก็รู้ว่าจะให้แคลอรี่มีจำนวนเท่าไหร่คนที่จะลดน้ำหนักนั้นเขาบอกไว้ว่าควรจะรับประทานไม่เกิน 1,000 แคลอรี่สำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายนั้นต้องรับประทานไม่เกิน 1,500 แคลอรี่ส่วนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุขนาดรุ่นผมต้องต่ำกว่า 1,500 แคลอรี่มันขึ้นอยู่กับลักษณะของการงานที่ทำถ้าออกแรงมาก 1,500 แคลอรี่ไม่พอแต่ถ้าคนสูงอายุแล้วก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการใช้แรงแต่ใช้สมองก็ 1,500 แคลอรี่ก็พอครับแต่ทุกวันนี้มันอวบอ้วนกันไปก็เพราะว่าเสียดายของเหลือประการหนึ่งกินตามใจปากอีกประการหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะลดลงไปได้ยังไงแต่ถ้าท่านรู้จักวิธีว่าบริโภคเข้าไปแล้วไม่เกินแคลอรี่ที่กำหนดและอาหารที่เรารับประทานนั้นกี่แคลอรี่แก่แคลอรี่ท่านก็จะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างเช่นไวน์ที่เราดื่มกันเนี่ยมัน73แคลอรี่นะครับต่อ1ถ้วยไวน์แล้ววันหนึ่งถ้าเราดื่มสัก3ถ้วยก็เอา3คูณเข้าไปตีซะว่าราวๆ200กว่าแล้วยังอาหารที่รับประทานกวายเข้าไปอีกล่ะมีเกิน 1,500 แคลอรี่ในมื้อเดียวหรือ
นี่ก็คือปัญหาสำคัญในการลดน้ำหนักที่ไม่ได้ผลทั้งที่รู้แหละครับแต่มันทำไม่ได้จัดอยู่ในประเภทอะไรก็ประเภทกินตามใจปากนั่นเองท่านผู้ฟังครับวันนี้งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จบในวันนี้นะครับคือหมดงานในวันนี้ต้องงานเริ่มตั้งแต่วันที่6จนกระทั่งถึงวันที่11ข้าวของอะไรต่างๆนานาที่ท่านหมายตาว่าจะซื้อนั่นนะก็รีบไปซื้อซะนะครับผมนั้นได้ไปซื้อมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันดูเหมือนจะเป็นวันจันทร์หรือไงเนี่ยวันจันทร์วันอังคารครับเมื่อวันอังคารซื้อมาแยะเลยโดยเฉพาะพวกปลาร้าปลาหม่ำซึ่งเป็นปลาร้าของคนเชื้อสายหยวนที่เขาทำที่สองพี่น้องเป็นปลาหม่ำที่ใส่สับปะรดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนเนื้อปลาก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราเอาออกมาแล้วก็เอามาปรุงรสใหม่ใส่หอมซอยนะขิงซอยละเอียดสิงซอยตามยาวตะไคร้เอาอย่างตะไคร้อ่อนซอยละเอียดอีกเหมือนกันพริกขี้หนูก็ต้องละเอียดต้องเอามือชนิดที่คอกัญชานะครับคอกัญชานี่มีฝีมือดีนะพวกที่สูบกัญชาในสมัยก่อนนี่ต้องหามือดีๆในการซอยกัญชาให้เหมือนกับเส้นยาสูบหรือยากระแรดคนที่มีฝีมือทางนี้เขาต้องเรียกว่าแหมฝีมือแบบคอกัญชาซอยให้มันละเอียดเลยนะฮะคือให้เป็นฝอยมากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีอย่าไปซอยหนาหนาหยาบหยาบมันไม่อร่อยและไม่เข้าเนื้อเมื่อได้มาแล้วท่านก็เริ่มเอาปลาล่าเนี่ยเอามาพร่าบีบมะนาวลงไปความเค็มนี่มีอยู่แล้วครับเคล้าให้ทั่วกันเลยเสร็จแล้วจะคลุกข้าวจะจิ้มผักอร่อยอร่อยทั้งนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องหาปลามาเพิ่มถ้าปลาหม่ำของเรามีน้อยไข่ต้มยางมาตูมนั่นแหละครับดีที่สุดถ้าได้ยิ่งได้ไข่เป็ดยิ่งอร่อยวิธีนี้ท่านก็จะได้รับประทานปลาหม่ำที่อร่อยอร่อยมากที่สุดผมก็ซื้อมาหลายกระปุกเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้พอนึกว่าจะรับประทานเมื่อไหร่ก็จะเอามายำมาพร่าแบบที่เรียนให้ทราบนี้ครับทีนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีของมาขายตั้งมากมายเนี่ยพอหมดงานเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วประเทศนี่มีทั้งหมดถึงเกือบ 13,000 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมดนี่เกือบ 500,000 คนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลายกลุ่มที่สามารถดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานหลายชนิดจนเป็นที่ยอมรับอย่างเช่นไต่เต้าเจี้ยวเนี่ยที่พิษณุโลกอร่อยอร่อยทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเห็นไหมครับเขาก็มีร้านของเขาเหมือนกันครับคือทางราชการเนี่ยได้สนับสนุนมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร3แห่งคือบริเวณเกษตรกลางบางเขน
เป็นอาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ที่บางเขนนะครับแล้วก็มีที่บริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรชื่อย่อว่าอตก.ที่จตุจักรนี่แหละครับแล้วก็มีที่สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครใกล้ตลาดพาหุรัตน์ที่ถนนจากเพชรร้านนี้มีผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรอยู่ทางด้านหลังครับท่านจะหาซื้อได้ที่นั่นบางคนที่จะรับไปขายก็จะไปเจรจาติดต่อซื้อขายได้สินค้าที่มีจำหน่ายนั้นก็มีพวกน้ำพริกอาหารปรุงรสอาหารแค่แห้งของขบเคี้ยวของหวานเครื่องดื่มน้ำผลไม้แชมพูสมุนไพรที่ใช้ว่านหางจระเข้แล้วก็มีผสมมะกรูดด้วยอย่างในครีมนวดผมแล้วตะกอนที่ตกลงไปนั่นนะครับสามารถทำเป็นน้ำยาล้างจานได้ข้าวฟ่างเนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นไม้กวาดได้ส่งไปขายญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบใจมากเลยครับไม้กวาดที่ทำมาจากข้าวฟ่างกอข้าวฟ่างนะครับผักปลอดสารพิษแน่อันนี้สำคัญทุกวันนี้เราต้องเสียเวลาล้างผักแสนไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักปลอดสารพิษคือสารเคมีตกค้างนี่มีน้อยเราก็จะดี 1. รับประทานได้สนิทใจ 2. ไม่ต้องพิถีพิถันจ้ำจี้จ้ำชัยล้างผักให้สะอาดตามน้ำไหลเสียค่าน้ำไปเป็นกองน้ำเนี่ยถ้าจะล้างผักถ้าไม่ใช่น้ำไหลเป็นน้ำที่ขังอยู่ในอ่างในภาชนะแค่เท่าไหร่มันก็ยังอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องล้างผักโดยเฉพาะผักที่มีกลีบมีใบเรียกว่าต้องปลิดล้างกันทีละกลีบทีละใบเลยทีเดียวมันถึงจะหมดสารตกค้างไอ้สารพิษนี่มันถ้ารับประทานมากมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของเราก็จะป่วยไข้ได้เจ็บในตอนหลังของที่ขายนั้นคงมีหลายอย่างแต่ผมไม่ได้โผล่ไปดูเพียงแต่พูดตามคำบอกเล่าและตามแผ่นพับก็ขอเรียนมาว่าท่านจะต้องไปหาเอาเองนะครับร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขายอยู่บริเวณด้านหลังตลาดกลางอตก.คงหาพบหรอกนะครับก็คงจะอยู่แถวแถวร้านโครงการหลวงหรือไม่ผมไม่ทราบเคยไปแต่ร้านโครงการหลวงทีนึงนั่นก็มีของดีๆจำหน่ายมากมายถ้าท่านยังไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับไปซะในวันนี้เพราะเป็นวันสุดท้ายของงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันนี้วันสุดท้ายครับท่านผู้ฟังครับผมได้พูดแล้วใช่ไหมฮะว่าการที่เราจะเอาของขวัญไปอวยพรแก่ผู้ที่เราเคารพนับถือรักใคร่คุ้นเคยนั่นน่ะในปีนี้มันช้ากว่าจะไปถึงมือท่านที่เราตั้งใจจะไปอวยพรเอาของขวัญไปมอบให้เพราะอะไรล่ะก็การจราจรที่ติดขัดเหลือเกินไม่ว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรมันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเคยไปบ้านผู้ใหญ่ได้4-5 แห่งเดี๋ยวนี้
แห่งเดียวก็ทั้งยากถ้าอยู่ห่างจากบ้านของเราอย่างผมเองนี่ผมมีของที่จะไปให้ผู้ที่ผมรักและเคารพนับถือคือคุณวิชัยทันตรานนท์ก็ยังหาโอกาสไปไม่ได้เพราะว่าบ้านคุณวิชัยอยู่นู่นนะครับซอย 71สุขุมวิทแล้วก็แยกเข้าซอยเพลินพิทผมอยู่ถึงทางด้านคลองประปาสำเซนหาเวลาไปไม่ได้สักทีหนึ่งจะไหว้วานใครเขาตอนนี้งานเขาก็เต็มมือก็เลยต้องนั่งมองดูแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกครับเวลาที่จะมอบให้ยังมีอีกอย่างเมื่อวานนี้ที่คุณบุญชนะเอากล้วยหอมมาให้ผมนั้นเผอิญบ้านของคุณบุญชนะอยู่เมืองนนท์นั่งรถจากเมืองนนท์มาตามถนนงามวงวานมาถึงสำนักงานผมที่หลังโรงหนังงามวงวานสะดวกก็หิ้วเอากล้วยหอม2 หวีมาให้ได้นี่เป็นอย่างนั้นแต่ก็มีผู้ซึ่งอุตส่าห์เอาของที่ผมชอบมามอบให้เหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้ทางร้านเอกชัยซึ่งขนมสาลี่สุพรรณเป็นสาลี่ที่ใครไปสุพรรณแล้วไม่ได้ซื้อหาสาลี่เอกชัยสาลี่แม่บ้วยที่บางประมาถือได้ว่าไม่ถึงเมืองสุพรรณนะครับสาลี่ลือชื่อแม่บวยและเอกชัยในตัวเมืองเอกชัยนั้นอุตส่าห์ไปเอาไวน์นีเดเบิร์กไวน์จากแอฟริกาใต้มาให้ผมพร้อมด้วยเป็ดยัดไส้ตะเพียนอบไอน้ำซึ่งผมได้ฉลองศรัทธาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับผมได้พูดถึงห่านยัดไส้ร้านเลิศรสที่สะพานเหล็กล่างถนนโยธาตรงที่เข้าไปสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ดั้งเดิมริมน้ำนั่นนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของเขตเข้าใจว่าเขตสัมพันธวงศ์ร้านเลิศรสนั่นอยู่ทางด้านซ้ายเวลาเราเข้าถนนโยธาแล้วก็ตรงไปตรงวัดกาลวาตอนนี้คุณวิชัยบอกมาว่าเลิกทำหานยัดไส้แล้วครับเพราะว่าคนทำนั้นที่คุ้นเคยกับผมดีนะอายุมากแล้วแล้วก็ทำไม่ไหวแต่เราก็มีเป็ดยัดไส้จากร้านโอชาโภชนาเชิงสะพานคลองตันสุขุมวิท71ยังรับทำเป็ดยัดไส้อยู่เมื่อวานนี้ก็ได้รับประทานเป็ดยัดไส้ซึ่งเขาไส้ที่ยัดในตัวเป็ดนั่นน่ะมี4 อย่างคือเห็ดฟางเห็ดหอมลูกเกาลัดฟองเต้าหู้และกุ้งแห้งเป็ดนั้นมีกระดูกน้อยมากครับเพราะก่อนที่เขาจะเอายัดเข้าไปในตัวเป็ดนั้นเขาจะต้องถอดกระดูกออกเหลือไว้แต่ปีกและปีกขาและกระดูกกลางเท่านั้นเองก็ทำให้เป็ดนั้นมีลักษณะเป็นเป็ดสี่เหลี่ยมอร่อยมากครับรับประทานได้แทนห่านยัดไส้ของเลิศรสเพราะว่าตำลับเดียวกันเอามานึ่งให้สุกแล้วราดน้ำเกรวี่ข้างบนอีกทีหนึ่งท่านก็จะได้เป็ดยัดไส้ที่อร่อยอร่อยแต่เขาไม่มีขายนะครับต้องสั่งครับถ้าท่านอยากรับประทานต้องสั่ง
ที่ร้านโอชาโภชนาเชิงสะพานคลองตันตัวละ110 บาทพูดถึงเป็ดยัดไส้แล้วนึกขึ้นมาได้ว่ามีอีกแห่งหนึ่งครับที่ลพบุรีอินมีทั้งลพบุรีอินรีสอร์ทและลพบุรีอินโฮเทลที่เมืองลิงนั่นแหละของดีที่ลพบุรีนี่มีมากมายหลายอย่างอย่างพวกอาหารสำเร็จรูปนี่ที่ลพบุรีอินน่ะที่โฮเทลเนี่ยนะครับมีทั้งพริกขิงปลาดุกที่อร่อยพริกขิงไข่เค็มที่อร่อยเขาใส่ปลาดุกด้วยแล้วก็มีไข่เค็มเป็นไข่เค็มดินสอพองที่ลือชื่อแล้วก็มีเจ้าเป็ดยัดไส้อย่างนี้แหละครับที่อร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปลพบุรีอย่าลืมแวะไปลองชิมเป็ดยัดไส้ส่วนท่านที่อยู่กรุงเทพถ้าอยากจะรับประทานก็สั่งได้ที่โอชาโภชนาเชิงสะพานคลองตันปลาตะเพียนอบไอน้ำของเขาราคาเดี๋ยวนี้ขึ้นกับขนาดก็คงจะไม่แพงครับราวๆ40 บาท60 บาทตัวหนึ่งรับประทานได้จนกระทั่งหยาดหยดสุดท้ายเพราะว่าเขาอบจนกระทั่งกระดูกไม่ว่าจะหัวตลอดหางกลางตลอดตัวนิ่มหมดเลยโดยที่ไม่ได้ใช้ดินประสิวเพื่อให้กระดูกมันอ่อนเหมือนเราไปทำปลาทูต้มเค็มอย่างสมัยก่อนปลาทูต้มเค็มเดี๋ยวนี้หาและประทานลำบากนะครับในสมัยก่อนนั้นเราจะต้องเอาท่อนอ้อยรองก้นหม้อซะก่อนแล้วก็เอาปลาทูสดเนี่ยควักไส้ทำจนกระทั่งดีแล้วมีน้ำที่สำหรับต้มเค็มใส่ลงไปให้ท่วมแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปจนกระทั่งปลาทูนั้นสุกดีบางคนที่ทำน้ำอย่างเข้มข้นหน่อยเจ้าน้ำเค็มๆหวานๆนั่นน่ะมันจะเข้าไปจับเนื้อปลาทูจนกระทั่งปลาทูสดมีเนื้อแข็งแต่ผมชอบปลาทูที่ก้างนิ่มมากกว่าไม่เคยทำปลาทูเค็มเองครับเคยแต่รับประทานไม่ทราบว่าดินประสิวนี่เขาใส่มากน้อยแค่ไหนต้องคนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้ถึงจะใส่แต่พอดีพอให้ก้างมันนิ่มไม่อย่างนั้นเวลารับประทานปลาทูเค็มซึ่งซอยหอมซอยพริกขี้หนูบีบมะนาวยำอีกเล็กน้อยเนี่ยต้องคอยเก็บก้างคนที่อายุมากหูตาไม่ดีนี่เดือดร้อนมากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยากจะกินยังไงก็ตามก็ต้องหันมากินของซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองคือเปลี่ยนจากปลาทูต้มเค็มมาเป็นปลาตะเพียนอบไอน้ำถ้าจะเพิ่มรสเพิ่มชาติเข้าไปอีกสักหน่อยนึงเราก็ซอยหอมซอยพริกแล้วก็บีบมะนาวลงไปก็จะกลายเป็นปลาตะเพียนอบไอน้ำที่แทนปลาทูต้มเค็มที่เดี๋ยวนี้มีก้างมากไม่ใช่ปลาทูต้มเค็มก้างนิ่มอย่างแต่ก่อนก็ได้แค่นี้แหละครับต้องไม่ได้รับประทานอาหารที่เคยกินอย่างอร่อยตั้งแต่สมัยโบราณไปมากมายหลายอย่างผมถึงได้ทำรายการพ่อบ้านเข้าครัวซึ่งจะอนุรักษ์ของเก่าๆที่เราหารับประทานยากเอาไว้ให้นานเท่านานเลยทุกวันนี้คนที่ทำอาหารไทยไม่พิถีพิถันแล้วครับอ้างว่าเวลาไม่มีพิถีพิถันแบบแต่ก่อนนั้นทำไม่ได้ของดีๆมันก็เลยสูญไปด้วยประการฉะนี้ครับ
สวัสดีครับ